สวัสดีค่ะเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2564สำนักข่าว Daily Mail รายงานว่าดัชเชสแคทเธอรีนพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมดุกแห่งเคมบริดจ์ทรงโล่งพระทัยไม่ติดเชื้อโควิด-19 หลังทรงกักพระองค์ตั้งแต่วันศุกร์สัปดาห์ก่อนเนื่องจากทรงได้ติดต่อกับบุคคลหนึ่งที่ภายหลังตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19ทำให้ดัชเชสแคทเธอรีนสามารถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับเจ้าชายวิลเลียมไปทอดพระเนตรการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันรายการหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศในกรุงลอนดอนเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นดัชเชสแคทเธอรีนซึ่งทรงสวมชุดเดรสสีเขียวเรียบหรูในฐานะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สโมสร All England Lawn Tennis and Croquet Clubได้ทรงเป็นผู้มอบจานรางวัลให้แก่แอชลีย์บาร์ตีมือหนึ่งของโลกจากออสเตรเลียซึ่งเป็นฝ่ายชนะคาโรลินาพลิสโควว่ามือ13ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก2-1เซตโดยชัยชนะครั้งนี้ของบาร์ตียังถือเป็นการคว้าแชมป์ในรายการเทนนิสที่วิมเบิลดันหนแรกอีกด้วยสำหรับการเสด็จมาทอดพระเนตรและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศศึกเทนนิสวิมเบิลดันในวันนี้ของดัชเชสแคทเธอรีนนั้นถือเป็นวันแรกของการพ้นจากการกักกันพระองค์ซึ่งดัชเชสแคทเธอรีนและเจ้าชายวิลเลียมทรงหัวเราะและทรงพูดคุยกันอย่างมีความสุขในระหว่างการทอดพระเนตรการแข่งขันศึกเทนนิสวิมเบิลดันในครั้งนี้ขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าว Daily Mail และสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ